ริยงนะครับรุ่นที่9นะฮะสวัสดีครับเพื่อให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้เห็นหน้าเราชัดเจนเราก็จะหันหลังชนกันได้ครับแล้วเวลาพูดแล้วก็จะหมดไปเรื่อยๆเพื่อนเพื่อนเลยใช่ครับในวันนี้นะครับจริงๆเราเป็นตัวแทนของรุ่น20ถึง30ใช่ไหมฮะใช่ครับนะฮะยังไงครับพี่เอ็ดรุ่นเรานี่ประมาณปี2536 34 35 36ประมาณนี้ก็คือพศ30ถึง40ปลายๆใช่ครับนะครับแล้วเราก็เป็นช่วงเวลาของช่วงนั้นผมรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาของความสนุกสนานสุขสันต์มากครับทำเลที่เป็นทำเลทองของบรรดาดิสิตชายทั้งหลายนะครับจะไม่ใช่เก้าอี้ใต้ถุนนะครับจะเป็นเก้าอี้นอกใต้ถุนหรือตรงสนามบ่ายเพราะว่ามันเป็นทำเลที่เดินทางของเด็กนิติศาสตร์คณิตศาสตร์และสาธิตจุฬานะฮะซึ่งดีมากครับหรือข้างหน้าคณะก็จะมีตู้โทรศัพท์ตู้หนึ่งนะฮะซึ่งสำหรับฝีมือการที่ไม่มีมือถือใช่ก็คือเวลาเราซื้อของในอโลหะที่เราจะขอทอดไปเรียนบ้านเรียนบ้านใหญ่พอสองทุ่มปั๊บก็จะมีผู้ชายมาต่อแถวเรียนกันผู้ชายนิเทศผู้ชายคลุกศาสตร์เพื่อจะโทรศัพท์มีนักการมีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะต่อแถวไปยาวครับเราพูดแค่นี้พอเพราะว่าจะมีจริงๆเราขึ้นมามันผมไม่ใช่ตัวแทนรุ่น29ไม่ใช่ตัวแทนรุ่นนี้นะครับผมขึ้นมาเพื่อเปิดตัวแนะนำผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยเรารู้จักกันตอนที่เรียนอยู่ตอนปีหนึ่งเป็นประธานชมรมโฟโต้นะถ่ายรูปเก่งมากใช่ครับเขาเรียนภาพยนตร์แล้วก็พอจบไปก็ทำหนังร่วมกันนะครับเป็นหนึ่งในหกผู้กับแฟนฉันทำหนังแล้วก็ทำหนังไทยต่อไปอีก2-3เรื่องใช่ครับเด็กหอได้รางวัลซิลเวอร์แบร์จากประเทศเยอรมนีที่ไปเมืองนอกเมืองนาด้วยใช่ครับและล่าสุดครับทุกท่านครับซีรีส์ที่ทุกท่านผมคิดว่าทุกท่านต้องเคยดูนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่คนหรือว่ายังเป็นลูกคนใช่ครับทุกท่านเคยดูซีรีส์ฮอร์โมนไหมครับซีรีส์ฮอร์โมนนะครับกำกับโดยผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะขึ้นมาพูดในวันนี้นะครับฮะผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นผู้ชายเจ้าเสน่ห์รอยยิ้มทีหนึ่งละลายตั้งแต่ผู้ชายยันผู้หญิงครับชื่อของเขานะครับครับผมเร็วสิอย่าหยุดชื่อของเขาคุณทรงยศสุภาพนันท์ครับขอบคุณนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมว่าคงจะมีชาวต่างชาติมาครับเพราะว่าผลงานเขาออกไปอินเตอร์ AEC แล้วก็คณะเรามีเรียนเป็นอินเตอร์แล้วก็อยากจะแนะนำเป็นภาษาอังกฤษซะหน่อยชื่อเขานะครับอย่างเช่นคุณบอลวิทยาผมชื่อวิทยาถ้าชื่อภาษาอังกฤษก็มิสเตอร์โนเลทองอยู่ยงสตีลโกลเด้นคงกิจมิสเตอร์เวลี่ชาร์ปตีวิมลตีวิมลตีวิมลตีทรีโนเลจเอาวิมลโนเลจนะครับไม่ใช่กูดเนสพูดผิดเอากูดเนสเก่งหกตลอดเลยแล้วคุณทรงยศนะครับคุณทรงยศทรงแปลว่ามากโซยศก็เกียรติยศโซออนเนอร์ทรงยศโซออนเนอร์สุขมากอนันต์สุขมากอนันต์Very happy infinity ทรงยศค่ะคุณทรงยศนะครับทำเรื่องฮอร์โมนเป็นขวัญใจของวัยรุ่นทั่วประเทศมีวัยรุ่นนะครับส่งคลิปเสียงมาจะรู้ว่าวันนี้ใช่ครับพี่ทรงยศจะขึ้นเวทีนะครับก็ส่งคลิปเสียงมาไม่ว่าจะมาจากห้างอะไรนะร้อนขอเปิดก่อนว่าจะแบบภาคกลางภาคกลางครับอันนี้ไม่คิดเสร็จผมขอใช้ไมค์จ่อยนะนี่หนึ่งนะอยากบอกว่าลักพี่ยงลักมากด้วยลักน้องต่ออยากได้น้องต่อฮอร์โมนแต่ลักพี่ยงมากกว่านี่เป็นสกอร์ภาคกลางส่วนพวกแซ่บภาคเหนือแซ่บภาคเหนือพี่ยงเนี่ยก็เป็นคนน่ารักมากเลยนะครับไอวอร์มทีไรเจอตลอดแล้วไปต่อมังกี้แล้วไปจกแซบบิ๊กครับเฮียปอปอนะครับตอนเช้าเนี่ยต้องไปกินข้าวต้มยงเลยครับสรุปแล้วเนี่ยไปยงเนี่ยก็เป็นคนหล่อขนาดเลยนะครับหล่อบัลลัมบัลเลียหล่อสปาสเปกหล่อมาปรึกษาปอกมาปรึกษาแน่เลยครับนี่ภาคเหนือต่อไปเป็นภาค
ครับโจ้ไพศาลไพศาลไอ้ของแม่เล่าว่ะคาดีดีไหมแล้วรอแห้งแล้วรอไหลไหลไหมแบบเป็นแค่อีสานเนื้อพออีสานไต่ไหมเป็นแค่เลื่อยไหมจนพอใช้แก้วอีดีไหมไม่รู้นั่งกินสมตำยังพอขอดเล่าไงเราขัดกระดาษดีเลยเราเจ๋งว่ะโอเคครับเอาไปเป็นภาคใต้ภาคใต้นะครับสวัสดีค่ะนุ่นชอมาเลยนะคะตื่นห้วยฉาแล้วนะก็นี่ไปกินยากันนุ่นแหละหอมมุ่นนะคะถึงนุ่นชอบคนที่ว่าพี่ยงนั่นค่ะที่เข้ากำกับนะคะก็รู้เอิญนะคะอยากเห็นพ่อนานของพี่ยงนั่นนะคะแต่ว่าพ่อนานไทยแบบนะคะไทยนั่งซื้อห้วยน่ารักนะคะไทยนั่งซื้อเดอะโบยนะคะอยากให้พี่เข้าไทยจังเลยค่ะถึงว่าตอนนี้นุ่นกินฮอร์โมนนะคะเพราะว่านุ่นชอบแนวฮอร์โมนนะคะกินฮอร์โมนเผ็ดยิ่งก็กินเขาเป็นยอนาเรื่องอะไรเออผมเลิกจ่อไปแล้วใช่ไหมเผ็ดใช่นุ่นก็กินฮอร์โมนถ้าไม่มีฮอร์โมนนุ่นไม่รู้อยู่เพื่อนะคะอ๋อดีแฟนผลงานของพี่ยงใช่ไหมใช่ครับพี่ยงเป็นผู้กำกับที่โด่งดังมากในหมู่วัยรุ่นนะครับพี่บีคะอ๋อใช่โทรศัพท์จออยู่ว่าพี่จอโทรศัพท์ทีตาค่ะพี่คะอยากให้พี่ไปซื้อคอลลาเจนอาตุ่นนะคะพี่คะคอลลาเจนกันนะคะถ้าหลังพี่ยงถ้าหลังพี่ยงได้ชอบได้ฮอร์โมนให้กินคอลลาเจนเพียวพัดนะคะนี่เขาอีกยางไปด้วยใช่ไหมด้วยอาตุ๋ยรุ่น30นะครับอ๋อพี่ยงโด่งดังมากและความสูงสุดของพุ่งกัดนะฮะคือเขาทำหนังก็ฮิตทำซีรีส์ก็ฮิตครับแต่ที่พีคที่สุด90.00ในพุ่งกัดภาพยนตร์ไทยนะครับเขาได้กลายเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาครับผมดูเลยครับจะขี่สนุกได้ไงถ้าโลกมันเป็นแบบนี้มาวัยรุ่นคิดดิจะเปลี่ยนโลกให้เราอยู่ได้ไงบูมปากไงพี่รถคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มออกซิเจนมีมั้ยยังไม่อยากไปหมักไปใต้โลกจะได้กลายเป็นน้ำมันวันนี้เราไปร้านไปอ่ะว่าต่อลดอุบัติเหตุต้องป้องกันด้วยนี่เอาละโอเคพอก่อนพอเลยยงเรามีวิธีง่ายแบบนี้ไหมเนี่ยนี่เทคโนโลยีจากบริษัทนอกจากท่านมุ้ยอาเปียกอาเปียกแล้วก็ต้องมีพี่สินพี่สินแล้วก็มีพี่ยงฮะครับท่านอาเลนะฮะครับเพื่อแม่ท่านรอคอยนะครับเชิญพบกับบุคคลท่านนี้เลยครับเราช่วยกันเรียกชื่อพี่ผมขอแนะนำภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับได้ครับมิสเตอร์โซลออเนอร์สสุดท้ายท่าสุดท้ายที่ขอทุกคนช่วยทันนะครับมิสเตอร์โซลออเนอร์สเวรี่แฮปปี้อินฟินิตี้ผมเห็นพี่ๆน้องๆทุกคนที่พูดไปก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าผมมีคุณสมบัติอะไรที่มาอยู่ตรงนี้ครับก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็เตรียมสิ่งที่จะมาพูดเยอะมากครับแล้วก็ค้นพบว่าเตรียมไปก็แก้ไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าพอมีเวลาคิดเยอะๆแล้วมันทำได้รู้สึกมันไม่ดีสักอย่างที่เตรียมขึ้นมาพูดครับก็เลยตั้งใจไว้ว่าตอนที่จะมาพูดตอนนี้จะพูดจากความรู้สึกล้วนๆเลยครับครับก็ผมตอนนี้ผมอายุ40แล้วครับก็ผมค้นพบว่าครับผมอายุ40แล้วครับ
ครับปีนี้41แล้วครับผมค้นพบว่าเมื่อผมมองย้อนกลับไปชีวิตผมแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงแรกคือช่วงก่อนเข้านิเทศแล้วก็ช่วงหลังคือช่วงหลังจากเข้าเรียนนิเทศแล้วครับผมรู้สึกว่าการเข้ามาเรียนที่คณะนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปจากก่อนหน้านั้นอย่างสิ้นเชิงครับผมได้เป็นเด็กสายวิทย์ครับเรียนเซกาเบียนมาครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอ่อนไหวแต่ไม่ค่อยกล้าแสดงความรู้สึกแล้วก็พอเข้ามาที่คณะนี้ผมจำได้เลยครับว่าคือผมซิ่วมา2ปีผมไปเรียนเอแบคมา2ปีครับแล้วจนผมรู้สึกว่าผมสิ่งที่ผมเรียนอยู่ผมไม่มีความสุขกับการเรียนมันเลยผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนชอบถ่ายภาพรู้ว่าคณะนี้สอนถ่ายภาพก็เลยมาเอ็นทานเข้าในคณะนี้แล้วก็สุดท้ายโชคดีที่ปีนั้นผมเอ็นทานติดคือปี2536เข้ามาจำได้เลยว่าครับวันนั้นประกาศผลเอ็นที่สนามจุ๊กครับแล้วก็เป็นปีท้ายๆแล้วครับที่ประกาศผลเอ็นที่สนามจุ๊กแล้วก็ผมก็ไปดูผลเอ็นเห็นพี่ๆทุกคณะมารอรับน้องแต่ละคณะเต็มไปหมดสุดท้ายพอผมไปดูบอร์ดชื่อคณะผมที่สาวจูเสร็จผมก็เดินมาที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาแล้วผมก็มองเข้าไปในคณะเห็นพี่ๆทุกคนล้อมวงบูมให้กับน้องๆหลายๆคนคือเพื่อนๆผมนะฮะแล้วผมก็ยืนอยู่ข้างนอกตรงนั้นผมไม่กล้าเข้าไปเพราะผมรู้สึกว่าผมซิ่วมา2ปีผมไม่แน่ใจว่าเราเป็นคนของที่นี่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับตอนนั้นรู้สึกหมายถึงว่าคือคิดว่าเด็กที่เข้ามาตอนนั้นที่เอ็นท้ายคงจะเป็นเด็กที่แบบว่าเรียนจบมาแล้วก็เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแปลกปลอมนี่พอมองเข้าไปเห็นความสนุกสนานเฮฮาก็ไม่กล้าเข้าไปตรงนั้นเห็นพี่บูมให้กับน้องๆเนี่ยครับจนกระทั่งสุดท้ายอีกไม่กี่วันต่อมาผมก็เข้าไปแล้วก็คนพบว่ารุ่นผมแม่งซิ่วกันเยอะมากเลยครับแล้วก็คนพบอีกอย่างนึงว่าคณะนิเทศเป็นคณะที่มันละลายพฤติกรรมเราคือผมรู้สึกว่าผมเป็นคนไม่ค่อยกล้าเป็นคนแบบขี้อายเป็นคนอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปในวันแรกปุ๊บผมเห็นความสนุกสนานเฮฮาพี่ๆที่พยายามจะชักชวนน้องๆเข้ามาร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆที่พยายามจะเข้ามาทักทายเราพยายามเอาไอ้สมุดมาล่าลายเซ็นเราพี่พยายามให้เราเอาสมุดไปล่าลายเซ็นพี่ๆเพื่อทำความรู้จักแนะนำเลยครับผมรู้สึกว่ากิจกรรมเหล่านี้มันเป็นกิจกรรมแบบที่ผมไม่เคยเจอมาตอนที่ผมเรียนอยู่ที่มหาลัยอื่นแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่มันค่อยๆเปลี่ยนแปลงผมไปเรื่อยๆครับอันนึงที่ผมรู้สึกเยอะมากๆเลยจนถึงทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าที่ผมออกมาแล้วผมทำหนังสื่อสารความรู้สึกถึงคนดูได้ที่ผมทำฮอร์โมนที่มันมีเด็กหลากหลายคาแรคเตอร์แล้วผมพยายามจะเข้าใจเขาได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากสมุดเล่มหนึ่งครับที่คณะนิเทศศาสตร์ก็คือว่าไม่รู้ยุคสมัยอื่นมีเหมือนยุคสมัยผมหรือเปล่าคือยุคสมัยผมมันจะมีสมุดเล่มหนึ่งที่ตอนที่เรารับน้องใหม่มันก็จะมีสมุดติดไว้ที่บอร์ดเขียนชื่อน้องๆทุกคนแล้วก็ให้พี่ๆไม่ว่าจะสายรหัสหรือพี่ๆแต่ละคนเข้ามาเขียนต้อนรับน้องๆเหล่านั้นสมุดเล่มนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะมีการติดชื่อทุกคนเหมือนกันแล้วก็จะมีทุกคนมาเขียนอวยพรเวลาเราไปลองทริปกันพอเราจบทริปไอ้สมุดเล่มนี้มันก็จะเป็นสมุดที่บอกความในใจบอกความรู้สึกที่ว่าระหว่างที่เราไปทริปนี้เรารู้สึกอะไรต่อกันเลยครับผมรู้สึกว่าไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มต้นคิดสิ่งนี้แต่มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้คณะนี้ไม่เหมือนคณะอื่นครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้ความรู้สึกผมคือตอนนั้นผมไม่รู้หรอกมันเปลี่ยนแปลงอะไรผมแต่ผมค้นพบว่าสมุดนี้มันทำให้พวกเราเป็นคนอ่อนไหวอะครับผมใช้คำว่าพวกเราเลยนะฮะเพราะผมรู้สึกว่าพวกเราเป็นคนอ่อนไหวครับมันทำให้พวกเราเป็นคนอ่อนไหวเพราะว่าวันหนึ่งพอเราไปเปิดสมุดเล่มนี้แล้วเราค้นพบว่าคนที่เราเคยสนิทมากๆในชีวิตประจำวันเขาทำไมเขาไม่มาเขียนให้เราวะเราจะรู้สึกเยอะมากเลยครับในขณะเดียวกันเวลาเราไปเขียนให้ใครเราก็รู้สึกว่าเราต้องคิดคำพูดอยู่นานมากแล้วว่าเราจะเขียนอะไรให้เขาดีอย่างเงี้ยมันเลยเป็นสิ่งหนึ่งในคณะนิเทศที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกต่างไปจากตอนที่ผมก่อนเข้าคณะนิเทศศาสตร์ครับสุดท้ายตอนจบก่อนจะจบปีหนึ่งผม
มีอีกเหตุการณ์หนึ่งครับที่มาเปลี่ยนแปลงชีวิตผมก็คือว่าตอนรับน้องปีไม่ใช่ครับพูดถึงตอนใบเหนี่ยครับใบเหนี่ยปีนั้นเป็นปีที่รุ่น29ใบเหนี่ยรุ่นพี่ๆรุ่น26ครับครับที่ผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตผมก็เพราะว่ามันเป็นปีที่พวกผมขึ้นไปโชว์เพลงพี่สาวครับจริงๆเพลงก็เป็นเพลงแบบน้องเด็กผู้ชายแบบว่าจะเต้นเพื่อแบบว่าทำให้พี่ๆผู้หญิงปี4ดีใจพี่ๆปี6ดีใจก่อนที่จะอำลาจากกันไปเลยครับแต่ว่าการโชว์ในวันนั้นเนี่ยสิ่งที่มันทำให้ผมรู้สึกคือว่าพอผู้หกขึ้นมาผู้เสียงกรี๊ดมันกระหึ่มมากผมไม่คิดว่าไอ้ผู้ชายหน้าตาธรรมดาธรรมดาเด็กพิเทพผู้ชายหน้าตาแบบแย่ๆแบบรุ่นผมเนี่ยพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บแล้วมันจะมีแบบการออกมาทำอะไรที่มันแบบเป็นออกมาเต้นมาโชว์แบบนั้นมันจะเรียกเสียงกรี๊ดจากผู้พี่ๆได้ขนาดนั้นซึ่งผมรู้สึกว่าจุดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าจริงๆชีวิตเราอยากลุกขึ้นมาทำอะไรก็ทำได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราสะดวกที่จะทำอะไรเราเต็มที่ที่จะทำมันผมก็เลยค้นพบคือหลังจากนั้นพวกผมก็ค้นพบว่าการไม่กล้าที่จะทำอะไรมันไม่ช่วยอะไรเราอะคืออยากจะทำอะไรก็ลุกขึ้นมาทำมันไปเลยนั่นคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ครับแล้วก็ระหว่างนั้นผมก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสันต์ที่คณะนิเทศไม่ว่าจะเป็นความกิจกรรมกับพี่ๆเพื่อนมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่แล้วผมได้เรียนรู้กับมันก็คือว่าในช่วงที่ผมทำงานตอนปี3ครับแล้วผมกำลังจะรับน้องปี1ซึ่งเป็นปีที่พวกรุ่นผมรุ่น29เนี่ยคิดการใหญ่โตมากคือรุ่นผมเป็นรุ่นที่เฮาเลียนมากหมายถึงว่าเป็นรุ่นที่ขี้อวดโชว์ออฟมากๆแล้วก็เป็นที่หมั่นไส้ของพี่ๆหลายๆรุ่นมากๆแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบว่าสนิทสนมกันจนแบบพี่ๆน้องรุ่นอื่นอาจจะรู้สึกว่าไม่เอารุ่นอื่นอะไรเงี้ยครับการเลี้ยงการรับน้องปีนั้นเนี่ยมันเป็นการรับน้องที่ผู้ผมคิดใหญ่โตมากเราจะไปจัดเวทีข้างนอกกลางแจ้งแล้วก็จะทำให้มันเป็นเวทีที่มันใหญ่โตที่สุดตั้งแต่เคยมีการรับน้องมาอะไรเงี้ยครับแล้วสิ่งที่ผมได้รับรู้ก็คือว่ามีพี่ๆรุ่น28ครับเขารู้สึกว่าผู้ผลทำงานที่มันเหมือนข้ามหน้าข้ามตาไม่ให้เกียรติรุ่นพี่เพราะว่ามันดูใหญ่โตมากแล้วงานรับน้องปีสามไม่เกิดมันเกิดขึ้นตามหลังมาครับตอนนั้นผมสิ่งที่ผมรู้สึกผมแค่รู้สึกว่าเราแค่อยากทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อน้องอะไรเงี้ยทำไมพวกพี่จะต้องรู้สึกสิ่งเหล่านี้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็หลังจากเหตุการณ์รับน้องคือจริงๆเหตุการณ์รับน้องก็เป็นอย่างที่คิดครับเสียงกรี๊ดกระหึ่มเวทีก็ทุกคนก็สนใจพองานจบลงปุ๊บมันเหมือนความสัมพันธ์ของในความรู้สึกของผมนะความสัมพันธ์ของรุ่นผมกับรุ่นพี่มันดูห่างเหินกันไปแล้วก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนในรุ่นแต่มันจะเป็นทุกแกนนำของรุ่นที่เราจะรู้สึกว่ามันดูห่างเหินกันไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆแต่ละคนเลยนะครับโดยเฉพาะพี่ผู้ชายกับน้องผู้ชายอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกหลายปีผ่านไปหลังจากที่ผมเรียนจบผมไปอยู่ที่ซานฟรานที่อเมริกาก็ที่ซานฟรานนั้นอ่ะผมได้พบกับพี่รุ่น28หลายคนไม่ว่าจะเป็นพี่เต้ยพี่บอลแล้วก็เจอพี่เอที่นิวยอร์กด้วยครับผมค้นพบว่าวันที่ผมกลับไปเจอเขาคือตอนแรกที่ผมคิดว่าผมจะต้องไปเจอเขาเนี่ยผมจะเกรงมากเลยว่าจะทำยังไงดีวะจะเข้าหน้าติดไม่ว่าจริงๆตอนนั้นผมไม่ได้มีคอนฟลิกต์กับเขาโดยชัดเจนนะแต่ว่าความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกว่าแบบมันเป็นพี่ที่เราไม่สนิทอ่ะเราจะไปเจอเขาแล้วเราจะรู้สึกเราจะทำหน้าไงเราต้องไปขอความช่วยเหลือต้องไปอยู่ต้องไปอาศัยกับเขาอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งได้ไปถึงปุ๊บแล้วก็ไปเจอพี่เขาความรู้สึกที่เขาให้กับผมคือมันมีแต่ความยินดีที่น้องมามันมีแต่ความรู้สึกที่แบบอยากจะพาไปแนะนำที่นู่นอยากจะแนะนำการใช้ชีวิตที่นี่อะไรเงี้ยครับซึ่งณโมเมนต์นั้นเนี่ยมันเปลี่ยนความรู้สึกมันทำให้ผมรู้สึกอะไรบางอย่างว่าเราใช้เวลาอยู่ตั้งนานที่รู้สึกกับสิ่งเล็กๆตรงเนี้ยที่มันเป็นความขัดแย้งเนี้ยไปเพื่ออะไรหลังจากนั้นครั้งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าผมอยากจะบอกตรงนี้ว่าจริงๆแล้วมาถึงวันนี้ในแง่มุมของการทำงานต่างๆที่ผมทำอยู่เนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือเราอยากจะทำงานให้มันดีฮะทุกคนก็มีเป้าหมายที่อยากจะทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดมันเหมือนกับวันที่พวกผมทำงานรับน้องในวันนั้นที่เราก็อยากจะทำงานให้มันดีสุดซึ่งมันอาจจะทำให้เรามีปัญหากับผู้คนมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับตอนที่ผมทำงานทุกวันนี้ผมก็มีปัญหาในการทำงานกับคนรอบข้างเต็มไปหมดแต่พอถึงวันนึงพอเราถึงเป้าหมายแล้วเสร็จปุ๊บผมรู้สึกว่าผมไม่อายที่จะเดินไปบอกคนที่ผมเคยทำงานด้วยเหล่านั้นว่าถ้า
ผมทำอะไรผิดพลาดไปหรือว่ามีปัญหาระหว่างทางที่ได้คุยกับเขาผมอยากจะขอโทษนะซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตที่นี่ซึ่งก่อนหน้านั้นผมไม่ได้เป็นแบบนี้ครับก็ขอบคุณคณะนิเทศศาสตร์ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมเชื่อว่าพวกเราเติบโตแล้วก็เรียนรู้อะไรมากมายจาก4ปีในคณะนี้ครับก็ขอให้พวกเรามีความสุขในค่ำคืนนี้กันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณน้องโยมากครับ